มาดูเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารกันบ้างนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องของสารสนเทศอย่างเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่วันนี้บ้านเรานะครับก็ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการจัดงานแสดงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมส่วนผสมอาหารแห่งเอเชียหรือว่า Food Ingredients Asia 2013โดยบริษัท UBM Asia ประเทศไทยจำกัดได้มีการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมางานนี้นะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียนั้นได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกที่มาจัดแสดงในงานซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอาหารทั่วทั้งภูมิภาคเพราะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนนั้นเป็นศูนย์กลางอาหารของโลกตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ด้วยครับงานนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การแสดงสินค้าไบเทคบางนาตั้งแต่วันที่11ถึง13กันยายน2556นี้ครับ